อันนี้ก็เกี่ยวกับเสาไฟฟ้าต้นไฟฟ้าต้นอะไรนะสายไฟฟ้าเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมคะมีเหตุโอ้โหเสาไฟฟ้าล้ม11ต้นระเนระนาดเลยนะคะเกิดอะไรขึ้นที่จังหวัดชลบุรีเกิดอะไรเหรอคะพายุไม่มีสักแอะแต่เกิดอะไรขึ้นน่ะเหรอมันดูแล้วไม่น่าจะเป็นเรื่องแต่มันก็เป็นเรื่องเพราะว่ารถเนี่ยไปเกี่ยวเอาสายไฟทำให้เสาไฟล้มลงนะคะที่หน้าหมู่บ้านพร้อมพันธ์ในพื้นที่ตำบลห้วยกะปิอำเภอเมืองชลบุรีค่ะเป็นรถบรรทุก10ล้อยี่ห้อฮีโน่ทะเบียนชลบุรีนี่แหละเป็นรถบรรทุกรถเกรดดินอีกทีนึงโอ้โหดูสิเสียหายเยอะเลยนะคะแล้วรถเกรดดินนั่นแหละที่เป็นตัวที่เกี่ยวเอาสายไฟทำให้เสาไฟฟ้าล้มลงมาเนี่ยค่ะเป็นเสาไฟฟ้าแรงสูง3ต้นแรงต่ำ8ต้นรวม11ต้นเจ้าหน้าที่ต้องตัดไฟชั่วคราวนะคะเพื่อป้องกันไฟช็อตแล้วก็รอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมารื้อสายไฟแล้วก็ซ่อมให้ได้ดังเดิมโอ้คนที่อยู่แถวนั้นนะคะคุณผู้ชมคะบ้านพังเสียหายไปอีก2หลังเป็นบ้านชาวบ้านเลยเหรอคือมันคงดึงแล้วล้มไปทับบ้านนะคะเห็นไหมคะนั่นค่ะหลังคาบ้านค่ะเสียหายเลยนะคะบ้านหลังนึงเนี่ยเป็นของคุณสนทพรจุนสิริเสียหายเหมือนกันค่ะไปฟังดูนะคะหรือว่าไปไม่ได้ก็ไม่ต้องไปค่ะปกติยายจะนั่งขายของยายจะเห็นนะรถคันไหนมันไปไม่ได้ยายก็จะบอกว่าไปไม่ได้ไปไม่ได้จะตะโกนบอกแต่อันนี้ยายไม่เห็นค่ะค่ะก็เลยเกี่ยวล้มเลยค่ะค่ะอันนี้ก็ให้เขาซ่อมบ้านซ่อมอะไรให้ใช่ไหมคะก็อยากให้ซ่อมแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาซ่อมลูกค่ะไปวันๆก็ต้องรับผิดชอบให้คุณสนทพรหน่อยนะคะเพราะว่าจริงๆอ่ะแกบอกว่าแกนั่งอยู่รถคันไหนสูงไปไม่ได้จะโบกจะบอกโบกว่าไปไม่ได้แต่ครั้งนี้ไม่เห็นคนขับรถบรรทุกชื่อว่านายชลาเจริญผลค่ะเล่าให้ฟังบอกว่าขับรถผ่านเส้นทางนี้เป็นประจำแล้วบริษัทก็อยู่ข้างในซอยนี่แหละใกล้ๆเนี่ยไม่อีกไม่กี่เมตรก็จะถึงแล้วเนี่ยที่จะไปเนี่ยก็คือจะไปออกไปแยกคีรีและจะไปบางปะกงเอารถไปเกรดดินแต่ว่าด้านบนเนี่ยนะสิโอ้โหแสดงว่าสายมันหย่อนลงหรือไงเข้าใจก็ที่ผ่านมาก็ทำไมไปได้ตลอดล่ะแต่ว่ารถเกรดดินเนี่ยมันจะสูงขนาดนั้นเลยเหรอแกบอกว่าที่ผ่านมาทุกครั้งบรรทุกมามันก็ไม่มีอะไรนะทำไมวันนี้มันเกี่ยวได้ยังไงงงมากเลยงงจริงๆรถสูงขึ้นมันก็เป็นไม่น่าจะเป็นไปได้นะแต่ถ้าสายไฟหย่อนเป็นไปได้ไหมสายสื่อสารสายสื่อสารด้วยใช่ไหมมันอาจจะหย่อนอะหลายหลายปีเข้าใช่ไหมแล้วก็มันหนักด้วยบางทีเพิ่มสายอินเทอร์เน็ตพ่วงกันไปพ่วงกันไปหย่อนลงหย่อนลงดึงเส้นเดียวก็ดึงกันทั้งแถบเลยนะคะเรื่องนี้ก็เป็นคดีความแล้วค่ะรถของแกก็ประมาณนี้นะครับใช่ค่ะเอารถเขาเรียกอะไรแบ็คโฮขึ้นรถบรรทุกมันก็จะสูงกว่ารถทั่วไปหน่อยนะครับนะคะ